นิวรีวิวชีวิตแม่เผยเป๊กเปรมนัสสามีกดดันอย่าปล่อยตัวอ้วนเพลหลังคลอดบันเทิงวันที่8พฤษภาคม2567 17นาฬิกา27นาทีนิวณภัทรสอนรีวิวชีวิตแม่เต็มตัวเผยเป๊กเปรมนัสสามีกดดันอย่าปล่อยตัวอ้วนเพลหลังคลอดภูมิใจลูกเลี้ยงง่ายความเป็นแม่มาเต็มร้อยนักร้องสาวนิวณภัทรสอนสุวรรณานนท์เผยวิถีชีวิตเป็นคุณแม่เต็มตัวเลี้ยงลูกชายน้องสเปซวัย3เดือนภูมิใจเลี้ยงง่ายให้น้ำนมลูกเองซึ่งคนเป็นพ่ออย่างหนุ่มเป๊กเปรมนัสภูมิใจที่ลูกทั้งตัวใหญ่และยาวแข็งแรงพร้อมเผยสามีกดดันไม่อยากให้ตนปล่อยตัวอ้วนเพลหลังคลอดน้องสเปซโตวันโตคืนใหญ่ยาวพ่อเขาบอกอย่างนั้นหัวเราะใหญ่ก็คือตัวใหญ่ยาวก็คือขายาวคุณพ่อเขาก็อวดเลยรีบเคลมเลยแล้วเลี้ยงง่ายคือตั้งแต่ในท้องเราก็ไม่มีแพ้ท้องเลยพอคลอดออกมาก็เลี้ยงง่ายตอนคว่ำได้แล้วพัฒนาการถือว่าเร็วค่ะเพราะให้นมแม่อยู่นี่ก็มีเครื่องปั๊มนมพกติดตัวมาเป็นแฟชั่นเลยยิ้มเคยสังเกตคุณแม่ที่เขาใช้ชีวิตในการออกไปข้างนอกหรือแม้กระทั่งอยู่ในร้านอาหารก็จะมีผ้าคลุมปั๊มนมมาถึงจุดหนึ่งที่เราต้องทำบ้างมันไม่มีความอายเลยนะยิ่งภูมิใจว่าเรามีน้ำนมให้ลูกความเป็นแม่มันมาเต็มร้อยค่ะใครเหอะกว่ากันระหว่างพ่อกับแม่พ่อเขาช่วงนี้มีงานเยอะเลยไม่ค่อยได้อยู่เต็มเวลาส่วนใหญ่จะเป็นนิวแล้วโชคดีที่นิวมีพี่เลี้ยงด้วยแต่ตอนกลางคืนก็ดูเองให้พี่เลี้ยงพักเขาอยู่กลางวันเราก็กะกลางคืนคุณพ่อเขาก็จะมาเล่นตอนเช้าก่อนไปทำงานพอกลับบ้านมาลูกก็หลับแล้วแม่ได้นอนเต็มอิ่มไหมไม่มีคำว่าพักหัวเราะถามว่าน้ำหนักมันลดลงไปไหมคนอื่นบอกว่าลดแต่เราสังเกตตัวเองก็แบบลดก็ลดเพราะเป๊กกดดันนิวนะว่าเธออย่าอ้วนอย่าเผลนะนิวก็บอกใจเย็นนี่ยัง3เดือนอยู่เลยให้โอกาสนิดหนึ่งรอก่อนนะเขากลัวเพราะแม่เขาคลอดมาแล้วหุ่นก็ไปเลยซึ่งคุณแม่ก็เคยบอกว่าระวังนะอย่ากินเยอะเราก็จะเลือกกินคุณแม่ที่คลอดใหม่ๆก็จะต้องเลือกกินอาหารที่มีคุณภาพสุขภาพดีไม่เป็นไขมันสะสมแต่เช้านี่ขาหมู3ชั้นกินได้เพราะมันคือคอลลาเจนที่ผลิตน้ำนมแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนเพราะไม่มีเวลาที่จะอ้วนเลยค่ะมันเบิร์นตลอดเวลาชีวิตคุณแม่24ชั่วโมงหนักเลยไหมตอนแรกก็ว่าจะไม่รับงานเลยแต่หลังๆมีติดต่อมาเราก็ต้องรับเพราะอยู่บ้านเหงาก็ออกไปเจอคนอื่นออกไปทำงานบ้างคืนความเป็นตัวตนนิดหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ทำค่ายเพลงด้วยเป็นรายการใหม่ของค่ายอย่างการประกวดร้องเพลงค่ายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มีเด็กในสังกัดหรือยังออดิชั่นทั่วประเทศ700คนตอนนี้เหลือ18คนแล้วก็กำลังจะทำเป็นรายการคายตะขาบเป็นเรียลลิตี้ที่เอาเด็ก18คนที่เราคัดมาหาทายาทคนต่อไปของนิวเป็นดูโอก็มีทุกเพศทุกวัย LGBT ก็มีผู้หญิงพลัสไซส์ก็มีนิวคัดมาแล้วว่าทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังแล้วก็เป็นทายาทนิวได้ก็จะเริ่มวันอาทิตย์ที่วันที่12พฤษภาคมนี้11โมงในช่อง YouTube ของนิวก็รอดูว่าใครคือคนที่จะมาเป็นทายาทคนต่อไปของนิวค่ะก็เห็นแววแล้วไม่น่าเชื่อว่าเขาศักยภาพของเขามันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเราใช้ความเป็นนิวใน20ปีที่แล้วที่เราเคยเป็นหนึ่งในผู้สมัครเรียลลิตี้มาถ่ายทอดให้กับน้องๆราเมศขอให้ทำจริงหุงข้าว10ปีเลี้ยงคณะรัฐมนตรีดักคอภูมิธรรมอย่าเอาข้าวที่อื่นมาสวมการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 14นาฬิกา41นาทีราเมศขอให้ทำจริงหุงข้าว10ปีเลี้ยงคณะรัฐมนตรีดักคอ
ภูมิธรรมอย่าเอาข้าวที่อื่นมาสวมชี้ตอนนี้ประชาชนไม่มั่นใจร้านข้าวแกงแล้วแนะตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างมีมาตรฐานเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับคำท้าหุงข้าว10ปีในโครงการจำนำข้าวให้คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีกินทุกวันอังคารว่าขอให้ทำจริงเอาข้าวมาจากโกดังดังกล่าวจริงให้สื่อมวลชนให้คนกลางมาร่วมดูด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เป็นการสร้างภาพเอาข้าวทั่วไปที่อื่นมาหุงให้รัฐมนตรีกินนายราเมศกล่าวต่อว่าอย่างที่บอกว่าคนเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คิดได้แค่นี้อย่าเป็นดีกว่ารัฐบาลก็ไร้ความคิดไม่มีสมองคิดปกป้องประชาชนในเรื่องสุขภาพอนามัยคิดตามธงอย่างเดียวให้ทุกคนท่องเหมือนกันเหมือนนกแก้วนกขุนทองข้าวดีกินได้กินโชว์ยังไม่มีใครพูดถึงมาตรฐานการตรวจข้าวเลยบ่งบอกถึงรัฐบาลไร้คุณภาพโดยสิ้นเชิงไม่น่าเชื่อว่ารองนายกรัฐมนตรีจะยังคงคิดไม่ออกว่าเรื่องดังกล่าวจะแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องนี้ถ้าเข้าใจต้องกลับไปยึดหลักการตรวจคุณภาพข้าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเชี่ยวชาญก็ต้องช่วยกันและเรื่องนี้ไม่มีใครใช้จินตนาการเพราะทุกคนเห็นภาพที่ออกมาก็เป็นห่วงประชาชนหากมีการเอาข้าวเก่าที่บริโภคไม่ได้ไปขายเข้าสู่ตลาดก็เสียหายทั้งตลาดข้าวประชาชนเขามองไปถึงร้านขายข้าวแกงทั่วไปที่เขาไม่มั่นใจว่าจะเป็นข้าวที่มาจากโกดังที่เก็บเกิน10ปีหรือไม่ฉะนั้นก็จะย้อนกลับไปจุดเดิมที่เสนอคือการตรวจคุณภาพข้าวอย่างมีมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนายราเมศกล่าวไอ้อภิสดาประกาศยุติบทบาทขอบคุณทุกคนที่เคยซัพพอร์ตธุรกิจที่ตั้งใจทำมาเป็น10ปีบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 8นาฬิกา18นาทีแฟนๆรับทราบส่งหัวใจรัวๆไอ้อภิสดาประกาศยุติบทบาทขอบคุณทุกคนที่เคยซัพพอร์ตธุรกิจที่ตั้งใจทำมาตลอดเป็น10ปีหลังมีลูกสาวไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมาปีกว่าไอ้อภิสดาโพสต์ประกาศยุติบทบาทธุรกิจเช่าชุดสวยดั่งเซเลบพร้อมขอบคุณลูกค้าจากใจโดยระบุข้อความว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่เคยมาใช้บริการที่แอดเซเลบโคลเซตจากใจค่ะนับเป็น10ปีที่ไอทำร้านเล็กๆนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ไอไม่ได้ทำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาปีกว่าแล้วนับตั้งแต่มีน้องเลอาคนที่มารับดูแลร้านต่อก็คือพี่ยาวซึ่งถือว่าพี่ยาวเป็นเจ้าของร้านเป็นคนดูแลรับผิดชอบทั้งหมด 100%ใครที่เคยใช้บริการก็สามารถไปใช้บริการต่อได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เคยเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตให้ไอในธุรกิจที่ไอตั้งใจทำมาตลอดอีกครั้งค่ะโดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์รับทราบจะได้ชัดเจนไม่เข้าใจผิดพร้อมทั้งส่งหัวใจให้ด้วย